หาเรื่องทำคลิปให้คนได้ฮาฮากันอีกแล้วครับเขาจะฮาไหมเนี่ยก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สินี่จะปิดไลฟ์แล้วเหรออะทำไมเร็วจังมนูเหรอไปไหนคะจอมจะพาเราไปทำกิจกรรมอ่ะวันนี้เขาจะเป็นป๋าเขาจะเป็นป๋าขาให้สุญญาพาคนแก่ไปบำบัดค่ะไปไหนคะคุณขาคุณเจน้องสวัสดีครับผิวธรรมชาติใช่ค่ะคือเนื่องจากว่าสุพินดาเห็นว่าสุญญาเนี่ยแก่แววลูกก็โอยนอนก็โอยนะครับแล้วก็ถ้าไม่เอาไปบำบัดเนี่ยสุพินดาคงจะไม่ได้กินไปอีกนานหลายเดือนก็เลยพาไปทำบำบัดเพื่อจะได้กินว่าไงว่าอย่างนั้นเอาไปขุนก่อนคุณกาจะกินเราว่าอย่างนั้นต้องเอาเขาไปขุนก่อนถ้าเขามีกำลังเขาก็จะมีกำลัง ถ้าเขาไม่มีกำลังก็คือไม่มีกำลังก็คือแก่อ๋อวันนี้พาเราไปทำกิจกรรมเป็นป๋าขาให้เนี่ยเนื่องจากว่ามีเป้าหมายในอนาคตว่างั้นเดี๋ยวเราจะใช้งานเขาไม่ได้หรอกเขาไม่มีแรงเอาเฮ้ยมันต้องวิดีโอไหมอ่ะเราจะทำคลิปนี้เมื่อกี้มีข้อเสนอว่าอะไรนะคืออะไรพวกเราไม่เหมือนโจรว่ะเอ้ยปล้นร้านนี้กันดีกว่าเว้ยเดี๋ยวนะข้อเสนอคืออะไรนะเมื่อกี้ตัวเองเสนอว่าทำไมเราไม่ใส่แมสปิดแล้วไลฟ์ฟาเท่ไว้เยอะเลยอ่ะเวลาปิดหน้านี่จะด่ามันใจมันใจจริงเลยกูเห็นแค่ตากับคิ้วคออ้าวไปลงชื่อนี่แล้วลงชื่อก่อนเขียน2คนด้วยตอนนี้เบอร์โทรศัพท์ของสุพินดากับของสุพิญญาเนี่ยแม่งไปทั่วประเทศแล้วล่ะแล้วทำไมต้องให้เบอร์จริงอ่ะเออจริงด้วยเอาเดินยิงก่อนเร็วเดินยิงก่อนเอาให้น้องยิงก่อนโดนยิงแล้วเราจะไปจะให้เขาเห็นว่าไม่เป็นยังไงมาเออในนั้นน่ะใช่เวลาที่ซูนยาควรทางเวลาโดนนวดเนี่ยมันฟินฟินนะถามว่าจะกินอะไรสุพินดาก็จะเอาแต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินจนกรามแม่งใหญ่ไปหมดแล้วเนี่ย แหมมั่นใจใส่หน้ากากมั่นใจ กล้าออกกล้องแหมมั่นใจ คือเขาก็สอนลูกไว้ว่าอย่าใส่รองเท้าทับส้นนะลูกนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองก็ทำแบบนี้ตลอดเวลาเกิดเป็นผู้ใหญ่นะจะเป็นอะไรให้เด็กนะต้องเป็นตัวอย่างให้เด็กนะครับไม่ใช่พูดสอนเด็กอย่างนึงแล้วก็ทำอีกแบบนึงอย่างที่สุพินดาทำอยู่มีการอธิบายที่เหยียบส้นเท้าก็เพราะว่ารองเท้าอ่ะมันโดนฝนมันอับแล้วยังไม่ได้ซักคือถ้าใส่มาเต็มตีนเลยเนี่ยเวลาถอดเนี่ยคนที่จะนวดให้เราเนี่ยอู้ลุงผ่านเขาอ้าวอย่างนี้ตรงหัวแม่ตีนไม่อับอ่ะก็เหม็นไงเออหอมเฉพาะตรงส้นอ่ะ เออเจออะไรเฮ้ย10บาทขนมบุรีจำได้มันเป็นอะไรหมากฝรั่งเหรอซื้อเราเดือบแกงให้ดูจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อนไปมันเป็นมวลอ่ะมันเป็นชิลลิ่งกำคุณถั่วปักอ้าไม่เอาเดี๋ยวฟันหลุดแก่ขนาดเกรงว่าฟันจะหลุดอันนี้คือเขาชอบจังเลยอ่ะอันนี้เหรอเราไม่เขาชอบเวลาเราใส่แมสชอบเวลาใส่แมสมันจะเป็นหมากฝรั่งจอมชอบกินตั้งแต่จอมอยู่อนุบาลแล้วจอมก็จะใส่กระเป๋ากระโปรงนักเรียนไปตลอดเลิศว่ะแล้วก็เวลาเขานอนกันจอมก็จะอันนี้เดี๋ยวเอาไปให้ธานีดูแล้วเดี๋ยวรอดูหน้าธานีนะมันจะเป็นมวลคุณจอมไปซื้อน้ำคุณยายก็ช่วงกินก่อนเลยครับนี่วันนี้เรากินอะไรครับ
พระปาอันนี้ของโปรดคุณจอมเขาแล้วอันนี้ของส่วนรวมมันเป็นเรื่องอาหารนะธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยเวลาทำอะไรไม่ค่อยรู้ตัวเนาะเราไปเห็นอะไรมาบางอย่างเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราถ่ายเพราะว่าเราเหมือนถ่ายของเราไปได้เปล่าเขาก็กำลังเพลินกับการกินเว้ยนี่ก็อยู่ด้วยกันมาประมาณปีแล้วนะนะอยู่กันในฐานะที่เป็นคู่กันนะครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านางเนี่ยมีพฤติกรรมแบบไหนด้วยอยากรู้ใช่ไหมพฤติกรรมแบบไหนเต้งทำอะไรอ่ะทำไมตัวเองต้องทำแบบนี้อ่ะดูดิเนี่ยไปเก็บรูปมาเนี่ยไปเก็บมาจากไหนอ่ะตัดมาทำนิตยสารไงนิตยสารถึงขนาดเข้า Google ไปเพื่อจะไปเก็บรูปเราเนี่ยนะจะถ่ายอายเขาเดี๋ยวเขาเห็นขอโทษนะโอ้ยกลายเป็นซูมดังกลายเป็นซูมเลยทุเรศจริงๆเลยอ่ะไม่หน้าตาแบบนี้ไงเป็นคนขี้หึงตาตาตาแล้วนี่ของแฟนเขาแฟนเอาไปดูได้นิดเดียวนี่เลือดกำดาวไหลยังต่อยังไอ้เด็กเขาว่าจำโลกผิดคือแบบมันยังไงมันอยากได้รูปร่างแบบนั้นหรอคือปัจจุบันเนี้ยเป็นแบบนี้อ่ะชอบแบบนี้โอเคป่ะชอบแบบนี้แม้เราต้องให้กลับไปเป็นผู้หญิงเหรอเบิร์นเราดูรูปแล้วเรารู้สึกแม่งเป็นใครไม่รู้อ่ะคนนั้นอ่ะชอบหน้าตาแบบนี้ชอบคุณลำแบบนี้ชอบคุณแบบนี้ไม่จริงตอนนี้เราก็เข้ามาในหลืบแล้วนะคะเราอยู่ในหลืบที่เราจะต้องมาบำบัดกันแล้วนี่คุณหมอคือหนูนอนไม่ค่อยจะหลับนะเป็นซอกหรือที่เรามากันเป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนไปตอนนี้ก็ดีดาวสิแค่ทำไมเราปวดขาขวาเหมือนกันเลยอ่ะเป็นแฟนเราเป็นแฟนกันเราเจอกันเราก็ทะเลาะกันเราไม่เห็นกันเราก็ไม่คิดกันแต่สุดท้ายถูกบ้าหรือใครจนใครใครเขาก็เหม็นตาเหม็นหน้าเราไปเองเหี้ยอะไรวะเนี่ย บอกแล้วเธอเป็นนักช็อปออกไปทำธุระอะไรมีคนมาส่งของตันรวดที่เพิ่งออกมานี่เองเออทายทำไมอ่ะคนจะได้เห็นหน้าตาของสุกัญญาเวลาโดนเหรอภาพของหนูอ่ะอย่าเพิ่งท่ายากนะครับเนี่ยเราเมาส์กันอยู่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยช่างเซลฟิชเหลือเกินเปิดเพลงไม่นึกถึงชาวร็อกบ้างเลยให้มันไหลลงเนี่ยมันเป็นเพลงของใครนะไม่รู้แต่ไหลลงเดี๋ยวไม่ไหวไม่มีความรู้มึงจะพูดอะไรกันฮาๆหน่อยก็ไม่ได้นะจิ้มอยู่นั่นแหละโอ้โหช้าๆผมเป็นคนดังพี่ลงขนาดนี้ไม่ไหววะแค่นี้เองไม่ได้พี่ดูเขานะดูเขาเหมือนเขาหมั่นไส้เราอ่ะดูดิบอกว่าไม่ได้พี่